จับตาสินมั่นคงประกันภัยซ้ำรอย4บริษัทประกันปิดตัวเพราะโควิด-19ติดตามได้จากเปิดรู้โลกรู้ครับสวัสดีครับผมต่วยภคพงศ์อุดมกัลยารักษ์ครับและนี่คือต่วยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับผลของกรมธรรม์โควิด-19โดยเฉพาะประเภทเจอจ่ายจบในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้มีบริษัทประกันภัยถึง4รายต้องถูกสำนักงานคปภ.สั่งปิดกิจการครับหรือยอมล้มละลายเพราะว่าไม่สามารถจ่ายสินไหมทดแทนที่สูงครับตั้งแต่หลักพันล้านไปจนถึงหลักหมื่นล้านบาทครับซึ่งมีทั้งเอเชียประกันภัย1950เดวันประกันภัยรวมทั้งไทยประกันภัยและอาคเนประกันภัยครับและเวลาบริษัทประกันภัยปิดตัวเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กองทุนประกันวิทยาภัยครับจะต้องเข้ามารับผิดชอบในการจ่ายหนี้สินและสินไหมทดแทนที่ค้างชำระครับซึ่งปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับยังมีกรมธรรม์ที่ต้องจ่ายนะครับจากโควิด-19จากการปิดตัวของทั้ง4บริษัทแล้วก็บริษัทประกันภัยอื่นที่อาจจะปิดกิจการไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมรวมกว่า 50,000 ล้านบาทครับแต่ปัญหาของกองทุนประกันวินาศภัยตอนนี้ก็คือว่าปัญหาเรื่องของสภาพคล่องครับเพราะว่ารายได้ที่เก็บจากบริษัทประกันภัยนะครับที่ให้จ่ายเงินเข้ามาสมทบเข้ากองทุนเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับให้จ่ายเงินนะครับสมทบเพิ่มขึ้นเต็มเพดานนะครับตามที่กฎหมายกำหนดที่ 0.50% ครับจากเดิมเก็บอยู่ที่ 0.25% ก็ทำให้กองทุนขณะนี้มีรายได้อยู่ที่ปีละประมาณ 1,200 ถึง 1,300 ล้านบาทครับซึ่งถ้าหากไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าการหารายได้เพิ่มเติมนะครับผู้ชมก็คิดดูครับว่าหารายได้ปีละประมาณ 1,200 ถึง 1,300 ล้านบาทแต่มีหนี้สินขนาดนี้ถึง 50,000 ล้านบาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วม40ถึง50ปีครับกว่าหนี้สินเหล่านี้จะหมดลงได้ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับกรณีของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนครับก็เป็นอีกบริษัทที่รับผลกระทบจากโควิด-19โดยเฉพาะการออกกรมธรรม์เจอจ่ายจบนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ทำให้มีเรื่องของภาระสินหมายที่ต้องทดแทนครับร่วมกว่าหลายหมื่นล้านบาทครับแม้ว่าที่ผ่านมาสินมั่นคงนั้นจะใช้เงินสดแล้วก็กำไรสะสมในมือเนี่ยจ่ายไปหมดแล้วก็ตามนะครับร่วมกว่า 11,000 กว่าล้านบาทครับจากสินใหม่ทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19ที่สูงกว่า 41,875 ล้านบาทครับก็แสดงว่าสินมั่นคงนั้นก็ยังมีหนี้สินนะฮะจากสินใหม่ทดแทนโควิด-19เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 30,000 ล้านบาทครับจากเจ้าหนี้กว่า 300,000 รายด้วยกันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ครับสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยเคยขอสำนักงานคปภ.ครับขอยกเลิกกรมธรรม์โควิด-19แบบทันทีก่อนกำหนดเพื่อที่จะยุติความเสียหายจากการเคลมเรียกร้องสินไหมจำนวนมากนะครับแต่ว่าทางคปภ.นั้นก็ไม่อนุญาตครับจนกระทั่งทุกบริษัทนั้นต้องทำให้กรมธรรม์ครบอายุแต่ว่าบางบริษัทนั้นคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าเลิกกิจการไปก่อนที่กรมธรรม์โควิด-19จะครบอายุเสียด้วยซ้ำครับและด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นครับก็ทำให้สินมั่นคงประกันภัยตัดสินใจเลือกการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางครับซึ่งก็แน่นอนฮะการยื่นขอฟื้นฟูกิจการนั้นก็คือเพื่อที่จะยุติการจ่ายหนี้สินและก็สินใหม่ทดแทนรวมทั้งเพื่อให้สำนักงานคปภ.เนี่ยเข้ามาควบคุมธุรกิจครับให้สามารถที่ดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับคุณผู้ชมครับการผ่านแผนฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงประกันภัยถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินมั่นคงเองก็ยังมีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมทุนครับอย่างเช่นกรุงเทพประกันภัยแล้วก็พรีฟอร์มานะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าจะต้องผ่านแผนฟื้นฟูกิจการขณะที่ผ่านมาครับธุรกิจของสินมั่นคงประกันภัยอย่างเช่น9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีรายได้รวมเกือบ 4,400 ล้านบาทครับแล้วก็มีกำไรสุทธิ555ล้านบาทและจุดเด่นของสินมั่นคงประกันภัยก็เป็นเรื่องของการประกันภัยรถยนต์นั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ายังดำเนินธุรกิจตามปกติโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องของหนี้สินโควิด-19 เนี่ยก็ยังถือว่าสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับปัญหาสำคัญก็คือว่าในช่วงประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับมีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อผ่านแผนฟื้นฟูกิจการครับซึ่งผลปรากฏว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ50นั้นไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงประกันภัยครับแม้ว่าทางบริษัทเองจะขอให้มีการตรวจสอบการนับคะแนนก็ตามครับและเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาครับศาลล้มละลายกลางก็มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการสินมั่นคงประกันภัยครับก็ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยกลับมาเป็นของทางบริษัทครับและสภาวะการพักชำระหนี้ก็สิ้นสุดลงทำให้หลังจากนี้ครับภาระหนี้สินต่างๆเนี่ยก็จะต้องกลับไปทวงกับทางบริษัทโดยตรงนะครับและทำให้บริษัทสินมั่นคงก็เลยประกาศหยุดการรับประกันวินาศภัยโดยทันทีครับ
แล้วถามว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคุ้นๆไหมฮะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนกับ4บริษัทประกันวินาศภัยที่ประสบปัญหาเรื่องของโควิด19ก่อนหน้านี้ก็คือสำนักงานคปภ.เนี่ยจะเข้าไปดูแลสถานการณ์ของสินมั่นคงครับและด้วยหนี้สินที่มากกว่าทรัพย์สินครับโดย9เดือนแรกของปีนี้สินมั่นคงเนี่ยมีสินทรัพย์ 6,731 ล้านบาทแต่ว่ามีหนี้สินรวมกว่า 36,663 ล้านบาทครับแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นติดลบถึง 29,931 ล้านบาทครับซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมอาจจะคุ้นๆแล้วนะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันใกล้เคียงมากกับ4บริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องมีการปิดกิจการเนื่องจากโควิด-19 ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ดูแลสถานการณ์ของสินมั่นคงประกันภัยตอนนี้ก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสินมั่นคงประกันภัยอาจจะกำลังซ้ำรอยเหมือนกับบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม่ที่ต้องมีการปิดบริษัทเนื่องมาจากกรมธรรม์โควิด-19 ครับซึ่งแม้ว่าบริษัทแห่งนี้จะเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เก่าแก่กว่า76ปีแล้วก็เป็นรุ่นที่3ของตระกูลดุษฎีสุรพจน์แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์ตามที่คปภ.กำหนดและถ้าแก้ไขไม่ได้สุดท้ายก็คงไม่ต่างจากบริษัทก่อนหน้านี้ครับที่ต้องมีการปิดกิจการและถามว่าปัญหาที่จะตามมาคืออะไรนั่นก็คือกองทุนประกันวินาศภัยอย่างที่เราเล่าตั้งแต่แรกครับว่าซึ่งมีภาระหนี้สินอยู่แล้วเนี่ยนะครับ50,000ล้านบาทครับเมื่อรวมกับสินมั่นคงประกันภัยอยู่ที่30,000ล้านบาทนั่นหมายความว่ากองทุนประกันวินาศภัยก็จะมีภาระหนี้สินรวมกว่า 80,000 ล้านบาทครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักมากนะครับในการที่จะต้องจ่ายทักษิณใหม่ทดแทนแล้วก็หนี้สินแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องปิดกิจการไปนะครับดังนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงต้องติดตามว่าสินมั่นคงประกันภัยจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่หรือนี่อาจจะกลายเป็นหน้าบริษัทอีกครั้งหนึ่งสำหรับแวดวงประกันภัยที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 นะครับผมเพราะว่ามีบริษัทประกันภัยปิดตัวแล้วก็ทำให้ภาระของกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยขณะนี้สูงถึงหลายหมื่นล้านบาทรวมทั้งการออกผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีมากกว่าที่คิดไว้ครับดังนั้นก็คงต้องติดตามหลังจากนี้ว่าสินมั่นคงประกันภัยจะรอดหรือจะร่วงหรือจะต้องปิดกิจการเหมือนกับบริษัทอื่นๆก่อนหน้านี้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับต้องการปรับสมดุล นะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ขอแนะนำนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ4 Plus Fiber นะครับที่มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกและที่สำคัญนะครับเติมโพสต์ไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีธาตุปกติหรือว่าธาตุอ่อนแนะนำเลยนะครับ4 Plus Fiber กล่องสีเขียวครับส่วนคุณผู้ชมที่มีธาตุแข็งแนะนำนะครับ4 Plus Fiber Active ครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับที่1495ครับหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ29 Shopping ครับและนี่คือตัวรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono News ครับ